ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคัดตําหนักเขาเคาะเขาเคาะโตไปใส่ละนี่เป็นน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของเขาเคาะแล้วเนาะของอุทยานแห่งชาติเขาเคาะนะครับคนอย่างนี้คือซื้อให้นะแล้วนี่เราซื้อเขาใช่นี่เราก็เมื่อกี้เราไปขึ้นเขาเคียนเงาะมีแต่ต้นสนดูสิจุดสูงสุดก็น่าจะปลูกด้วยแหละเนี่ยธรรมชาติด้วยปลูกเพิ่มด้วยวัดตำหนักเขาเคาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูฝั่งนี้ก่อนนี่คือวัดตำหนักเขาเคาะต้นสนงามงามว่าไปดูข้างในนักท่องเที่ยวเยอะครับวันนี้ใกล้ปีใหม่ละวันนี้ก็วันที่30ธันวาคม2561นะครับคุณนายเขาจะถ่ายทำหน้าสวยๆหน่อยไม่เหนื่อยเดินขึ้นมาไม่เหนื่อยเลยพอเจอกล้องน่าจะเฉยตลอดเลยนะหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมหายได้มาครับมันยังไม่หายคือต้นสนธรรมชาตินะครับก็มีการดูแลเพิ่มเติมต้นสนนี่มันจะขึ้นในจุดที่แบบสูงอากาศเย็นๆแต่ประโยชน์ของมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูชมวิวเป็นยังไงเราพยายามเก็บภาพไม่ฝากเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดอันนั้นจุดชมวิวแม่สักภาพไหมหนึ่งสองจะมืดๆหน่อยถ่ายเยอะไม่เห็นพี่พ่อมาถ่ายไปแล้วเหมือนคนติดดาวอันนี้ให้ถ่ายด้านหลังใช่ไหมถ่ายธรรมชาติธรรมชาติเป็นโซนโอ้เย็นว่ะฝั่งนี้เย็นมีต้นสนน่าจะเป็นจุดสูงสุดเมื่อกี้เราตรงเคียวโง่ตรงนั้นอ่ะเรามองเห็นตกนะลูกตกภูเขานี่พ่อไม่เอาขึ้นพ่อทิ้งไว้นี่นะตายมีต้นกล้วยมีนี่นะกล้วยป่ามีต้นมะม่วงนี่มีต้นลำโพงด้วยเคยเห็นไหมต้นลำโพงดอกลำโพงสวยเห็นไหมดอกลำโพงงามงามลมพัดต้องใบสนเหมือนเสียงฝนเลยเนาะเวลาลมพัดต้องใบสนเนี่ยมันเหมือนเสียงฝนเลยครับเพื่อนๆนี่สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยแล้วสักภาพมุมนี้มันชัดเจนเลยหนึ่งแอคหน่อยแอคหน่อยแอคหน่อยไม่เหนื่อยเลยเดินขึ้นมาไม่เหนื่อยเลยยังไม่หนาวแล้ววันนี้ละร้อนละเยอะจริงๆโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แหละข้างบน